ชนเดินหน้าบริหารจัดการน้ำและเตรียมพร้อมส่งน้ำเพื่อการเกษตรนายประภิจันมาอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมการส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันสำหรับภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดีกรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ส่วนการบริหารจัดการน้ำในทุ่งพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ได้เร่งระบายน้ำออกจากทุ่งและจะคงเหลือน้ำค้างทุ่งไว้ให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงเพาะปลูกข้าวต่อไปพร้อมฟื้นฟูปรับปรุงระบบชลประทานที่ได้รับผลกระทบในช่วงน้ำหลากให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเพื่อรองรับการส่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำเพาะปลูกอย่างทั่วถึงคือในภาพรวมนี้ครับหลังจากที่เราได้บริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลากนะครับโดยใช้13มาตรการแล้วเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้นะครับมาติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี65/66นะครับเพราะงั้นจากที่ลงในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ระบบชลประทานหรือว่าอาคารชลประทานต่างๆที่รับผลกระทบกับน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับผมเองก็ไม่มีความเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยฤดูทำนาเนี่ยอาคารชลประทานเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่นะครับวันนี้จะเห็นว่ากรมชลประทานนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่นะครับที่กรองส่งน้ำหรือว่าระบบชลประทานที่เสียหายวันนี้เราปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้นะครับวันนี้เห็นว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเริ่มทำนาปลังนะครับได้เริ่มทำนากันบ้างแล้วแต่ในขณะในการปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปีนี้แหละค่อนข้างมากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตรงไหนก็จุดไหนก็ตามนะครับที่มีปริมาณน้ำที่ยังขังอยู่เนี่ยซึ่งยังสูงยังคิดว่ายังไม่มีความเหมาะสมที่จะเตรียมแปลงวันนี้กรมชลประทานก็ได้นำเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยมาพบกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยให้เอาออกให้เร็วกว่ากำหนดนะครับออกให้เร็วกว่ากำหนดเพื่อจะได้มีการเตรียมแปลงนะครับแล้วก็ทำนาปลังได้แล้วก็จะเก็บเกี่ยวได้ภายในเดือนภายในวันที่กลางเดือนเมษาในปี66นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำๆเช่นในทุ่งผักไข่นะครับทุ่งโพพยาเนี่ยที่เราคาดการว่าในช่วงประมาณวันที่20-25ธันวาเนี่ยก็คาดว่าจะเอาน้ำออกให้เร็วขึ้นนะครับเพื่อได้ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ทำนาปลังต่อไปครับการจัดการน้ำบริหารการจัดการของฤดูแล้งปี2566นะคะเป็นยังไงบ้างก็คืออย่างนี้นะครับอย่างเช่นอย่างลุ่มเจ้าพระยานะครับเห็นว่าเรามีน้ำใช้การอยู่ประมาณ 14,000 ล้านเนี่ยก็มากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 6,000 ล้านนะครับแต่ในการจัดสรรก็ยังเหมือนเดิมครับจะจัดลำดับความสำคัญไม่ว่าจะเป็นน้ำหัวพวกบริโภครักษานิเวศเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมแต่สิ่งสำคัญครับเราก็ได้มีการวางแผนที่จะเผื่อไว้ในต้นฤดูฝนนะครับเผื่อว่าฝนอาจจะมาช้าฝนอาจจะทิ้งช่วงเนี่ยประมาณ 5,400 ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นในการบริหารจัดการน้ำปีนี้ครับถึงแม้ว่าน้ำจะมีมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ไงก็ตามเราก็ได้รณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องทุกภาคส่วนครับได้ใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็มีน้ำที่สำรองเตรียมไว้ในปีต่อไปครับสุดท้ายแล้วค่ะหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือค่ะเกี่ยวกับทางด้านนี้ค่ะสามารถติดต่อได้คือในหลายพื้นที่นะครับถ้าพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือนะครับในช่วงหน้าแล้งปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรดน้ําหรือว่ารดขุดในการกําจัดวัชพืชหรือว่าในการที่จะนําหาแหล่งน้ําสํารองนะครับได้ติดต่อที่สายด่วน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงครับและโดยเฉพาะในชุมทานใกล้บ้านเช่นเรามีชลประทานจังหวัดเรามีชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาอยู่ทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับก็ขอให้ติดต่อครับพี่น้องเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเนี่ยจะได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือได้ทันท่วงทีครับเรียบร้อยค่ะ